ครับวันนี้พ่อฐานะครับก็มาที่โรงพยาบาลอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่ามีอาการเหนื่อยแล้วก็หายใจไม่ค่อยสะดวกนะครับมีอาการมึนหัวด้วยนะครับวันนี้ก็เลยมาให้คุณหมอตรวจแล้วก็ตอนนี้มานั่งรอเอ็กซเรย์อยู่นะครับแล้วเดี๋ยวได้ผลยังไงนะครับกลับไปบ้านเนี่ยเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เอ็กซเรย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปรอฟังผลนะครับให้คุณหมอมาสรุปอาการให้อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันครับตอนนี้ก็ออกมาจากห้องตรวจอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผลก็คือปอดปกตินะครับทุกอย่างปกติหมดเลยนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับแล้วที่เหลือก็อยู่ให้ครบ10วันเราก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูที่บ้านกันต่อนะครับว่าแต่ละคนเป็นไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับครับผมตอนนี้นะก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาถึงเนี่ยพ่อถาก็ตรวจก่อนเลยนะครับเมื่อกี้ก็คือขึ้นขีดเดียวนะครับก็คือกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับแต่ว่าต้องกักตัวอีกประมาณ 3-4 วันนะครับจริงๆหมอบอกว่าตั้งแต่วันแรกจนหายเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ10วันแต่พ่อถาคิดว่า7วันก็น่าจะพอแล้วนะครับก็ต้องรอไปอีกประมาณ3วันนะครับถึงจะทำอะไรได้ปกตินะครับคำว่าทำอะไรได้ปกติก็คือออกไปข้างนอกพบปะผู้คนอะไรอย่างเงี้ยก็กลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้วนะครับแล้วส่วนที่เอ็กซเรย์นะครับที่คุณหมอแจ้งรายละเอียดมานะครับที่พ่อเข้าไปเอ็กซเรย์วันนี้นะครับอย่างแรกนะครับก็คือที่เป็นกังวลนะส่วนตัวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้จะหายใจแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะครับแล้วก็มีอาการปวดหัวเวียนหัวนะครับวันนี้ก็ได้ทำการเอ็กซเรย์คุณหมอก็เช็คฟิล์มเอ็กซเรย์อะไรเรียบร้อยคุณหมอบอกว่าปอดนะครับไม่มีอะไรเลยคือปลอดภัยปกติทุกอย่างนะครับเหมือนเดิมนะครับในส่วนนี้ก็คือดีใจมากๆนะครับคือเป็นห่วงเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าปอดเนี่ยมันมีปัญหาใช่ไหมมันจะทำให้เราแบบเหนื่อยง่ายการใช้ชีวิตจะไม่กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เอ็กซเรย์มาเสร็จทุกอย่างเหมือนเดิมก็คือดีครับดีมากๆนะครับดีใจมากๆนะครับแล้วข้อที่สองปวดหัวคุณหมอบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราไข้ขึ้นสูงมา3วันติดนะครับ38 39อยู่อย่างเงี้ยนะครับ3วันติดมันเลยทำให้เราเนี่ยปวดหัวแล้วก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเพื่อจะกลับมาสู่สภาพเดิมนะครับหลังจากหายไข้หายโควิดแล้วก็สัก5วัน10วันประมาณนี้นะครับทุกอย่างก็จะกลับมาปกติแต่ถ้าเกิดว่ายังมีอาการอยู่ก็ต้องกลับไปพบแพทย์อีกครั้งนึงนะครับแต่คุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่ก็มีคนเข้ามาถามเรื่องนี้กันเยอะแล้วก็กลับไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาเพราะว่าก็หายนะครับแค่นั้นเองมันเป็นผลข้างเคียงการที่แบบปวดหัวและเป็นไข้นะครับแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรนะครับก็คือใช้ชีวิตตามปกติได้แล้วนะครับที่บ้านตอนนี้ก็เหลือแม่เดือนพี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับน้องฟิลเนี่ยตรวจส่งผลมาแล้วนะครับก็คือขีดเดียวนะครับเดี๋ยวพ่อถ่ายดูนะครับแล้วก็รอแม่เดือนนะครับอันนี้จะเป็นผลของพ่อถ่านะครับที่ตรวจเมื่อกี้นะครับนี่เลยขึ้น1ขีดเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมครับนี่1ขีดนะครับแล้วก็อันนี้ของน้องฟิลนะครับนี่เห็นไหมครับของน้องฟิลก็1ขีดนะครับตอนนี้ก็เหลือแม่เดือนกับพี่ฟิล์มเดี๋ยวให้แม่เดือนกับพี่ฟิล์มตรวจนะครับแล้วก็มาสรุปกันว่าตั้งแต่ติดโควิดวันแรกจนถึงวันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็อยากจะแนะนำน้องๆนะครับที่ยังไม่ติดนะครับให้ควรดูแลตัวเองยังไงนะครับไม่อยากให้ติดเหมือนกันนะครับเพราะว่าติดแล้วมันวุ่นวายลำบากไปหมดเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปตามดูน้องฟิลแม่เดือนแล้วก็พี่ฟิล์มกันนะครับฉันครับผมตอนนี้นะเราก็อยู่กับน้องฟิลนะครับตอนนี้น้องฟิลเองก็ตรวจแล้วเมื่อกี้ขึ้นขีดเดียวแล้วก็วันไหนนะวันจันทร์ไปโรงเรียนได้แล้วใช่แล้วเขาบอกว่าไปได้แล้วครับน้องฟิลนี่ติดน้องกี่วันเนี่ยอาทิตย์หนึ่งป่ะใช่ค่ะครบรอบแล้วอาทิตย์หนึ่งโอเคนะครับถ้าเกิดน้องๆที่ยังไม่ติดนะแล้วแบบเอ้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าติดหรือไม่ติดนะครับอาการเบื้องต้นวันแรกที่น้องฟิลเป็นอ่ะเป็นไงเริ่มเจ็บคอค่ะทุกคนแบบเจ็บคอไม่มากนะแล้วก็ไม่ค่อยรู้ร้อนแล้วก็มีน้ำมูกมีไข้ค่ะประมาณนี้แล้วก็ไอหนักด้วยหนาวสั่นใช่หนาวมากค่ะทุกคนแบบแค่เปิดพัดลมก็หนาวอันนี้คือแบบอาการเบื้องต้นเลยอันนี้นะครับคืออยากให้สันนิษฐานไว้ก่อนถ้าเกิดว่าน้องยังไม่ตรวจให้คิดไว้ก่อนเลยว่าน่าจะติดนะครับคือไม่ได้พูดให้หวาดกลัวนะแต่ว่าเจ็บคอแล้วก็แบบไม่รับรสแค่นิดเดียวก็ตรวจเลยดีกว่าแล้วถ้าเกิดตรวจแล้วไม่ติดก็อาจจะเป็นเคสของพี่ฟิล์มเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับส่วนน้องฟิลตอนนี้ก็คือติดแล้วหายแล้วนะครับแล้วก็ใกล้จะไปเรียนได้แล้วนะครับใช่แล้วแล้วก็อยากจะบอกน้องๆนะครับว่าโควิดเนี่ยแต่ละคนติดเนี่ยจะไม่เหมือนกันอาการแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเลยเพราะเพื่อนน้องฟิลเป็นก็อาการอีกแบบนึงครับบางคนติดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ก็เหมือนแบบปกตินี่แหละแค่เจ็บคอนิดเดียวก็ติดแล้วแค่นั้นเลยบางคนก็เป็นเยอะไอเจ็บคอมีไข้ต่างๆใช่ครับบางคนก็เหมือนไม่เป็นอะไรเหมือนเป็นไข้ปกติแล้วก็อยู่บ้านก็หายนะครับแต่ส่วนเรา4คนก็ไม่เหมือนกันอีกนะเอาอย่างตัวพ่อเนี่ยพ่อจะปวดหัวมากเหนื่อย
ไข้หนาวสั่นนะครับแล้วก็ปวดหัวนี่คือแบบสุดชีวิตเลยนะครับแล้วของน้องฟิลล่ะของน้องฟิลก็จะมีส่วนใหญ่จะหนักๆจะเป็นเจ็บคอมากแล้วก็หนาวครับใช่อันนี้คืออาการหลักของน้องไอไหมไม่ค่ะก็คือไอแค่วันแรกที่เป็นวันอื่นก็ไม่ค่อยไอโอเคแต่ส่วนใหญ่จะเน้นที่เจ็บคอแบบเจ็บคอมากครับคืออย่างที่บอกไงว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ติดดีที่สุดแต่ถ้าติดมันก็ต้องทำใจนะครับใช่ถือว่าเป็นประสบการณ์ละกันลองติดโอ้โหลองติดไม่ควรลองนะครับโควิดได้ครับก็ของน้องฟิลนะก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราไปถามพี่ฟิล์มกันว่าพี่ฟิล์มเนี่ยหายหรือยังตรวจแล้วขึ้นไหมนะครับแล้วก็อาการของพี่ฟิล์มเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอห้องพี่ฟิล์มนะครับผมตอนนี้นะก็มาอยู่กับพี่ฟิล์มนะครับคือต้องถ่ายแยกเพราะอยู่คนละห้องนะครับใช่อ่ะโอเคพี่ฟิล์มตอนนี้ตรวจแล้วกี่ขีดขีดเดียวตอนแรกอะตรวจไป2อันแล้วไม่ขึ้นเลยมันขึ้นแบบขีดเดียวจางๆอีกอันนึงก็ไม่ขึ้นสักขีดอันนี้อันที่3ขึ้นแล้วโอเคใช้ ATK เพิ่มมาก็คือตอนนี้พี่ฟิล์มก็หายแล้วนะครับพวกเราอะติดพร้อมกันเลยแต่น้องฟิวแบบจะเป็นคนแพร่เชื้อเขาจะเป็นก่อนเป็นก่อนแล้วพวกเราก็มาเก็บตกกันก็จะหายช้ากว่าน้องฟิววัน2วันนะครับก็สรุปพี่ฟิล์มตอนนี้ก็ตรวจแล้วขึ้น1ขีดนะก็คือใช้ชีวิตได้ปกติแต่ว่าจะเป็นลองโควิดปะก็ต้องมานั่งลุ้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดใครเป็นมีอาการยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ฟังกันนะครับแล้วก็พี่ฟิล์มลองเล่าของพี่ฟิล์มหน่อยว่าอาการของพี่ฟิล์มเป็นไงมั่งตั้งแต่วันแรกตอนเป็นเลยใช่ไหมก็ตอนที่รู้สึกว่าแบบเป็นก็คืออยู่ๆก็คือไม่สบายทั้งที่ไม่ได้ตากฝนไม่ได้แบบว่าออกแดดไม่ได้เพียหรืออะไรมาก่อนหน้านี้อยู่ๆก็ปวดหัวขึ้นมาเลยแล้วก็เจ็บคอแบบเรากืนน้ำลายกืนน้ำกืนข้าวอย่างเงี้ยมันจะแสบคออยู่ๆก็เป็นใช่ไหมแล้วทีนี้ก็ปวดหัวหนักมากแล้วแบบหลังจากนั้นฟิลก็สองขีดแล้วก็รู้แล้วเราน่าจะติดด้วยก็เลยแบบอันนี้เป็นอาการเบื้องต้นที่ฟิลแบบได้เป็นอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็ปวดหัวน้อยลงแต่ว่าไอเยอะขึ้นแทนไอแบบมากเลยอะไอทั้งวันน่ะเห็นไหมถ้าเกิดเพื่อนๆได้ฟังของพ่อตั้งแต่ตอนต้นใช่ไหมพ่อจะไม่ค่อยไอแต่ไม่ไอเลยก็ว่าได้เมื่อกี้น้องฟิลก็ไอวันแรกแล้วก็ไม่ไอแต่ของพี่ฟิล์มนี่คือไอเยอะกว่าปวดหัวคนอื่นก็คือจะปวดหัวแล้วนอนซมแต่หนูอะจะไอเจ็บคอเยอะกว่าคนอื่นอาการจะไม่เหมือนกันนั่นจะไอแบบเนี้ยหายแล้วใช่ไหมหายแล้ว หายแล้วอันนี้อาจจะเป็นลองโควิดเขาอาจจะมีไอบ้างอ๋อโอเคก็หลักๆก็ประมาณนี้นะแล้วพี่ฟิล์มคิดว่าไงกับการเป็นโควิดครั้งนี้เราหนีมันไม่พ้นนะใช่ก็เหมือนที่ฟิล์มบอกในคลิปตัวเองว่าแบบโควิดอ่ะเราสามารถเจอได้ในชีวิตประจำวันมันเลี่ยงยากมากใครที่แบบว่าไม่เป็นจนถึงตอนนี้ถือว่าสุดยอดดูแลตัวเองดีมากแต่ว่าอย่างที่บอกน้องฟิล์มไปโรงเรียนอ่ะเนาะมันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วไปเดี๋ยวเราก็ไปมอหนูไปอาทิตย์ละวันเองตอนเนี้ยจนกว่าจะเดือนหน้าเดือนหน้าไป5วันนั่นไงแต่ว่าเรียนวันละประมาณ 2-3 ชั่วโมงเองแล้วก็รีบกลับบ้านเออแล้วพ่อเองก็อยากจะบอกว่าต่อไปเนี่ยไปมอใส่แมส2ชั้นกันได้ไหมติดแล้วมันเหนื่อยแต่ห้องหนึ่งเรียน20คนน้อยกว่าน้องก็นั่นแหละก็จะเป็นระยะห่างกันอยู่แล้วก็ใส่2อันแบบแบบกรองให้มันดีๆถามว่าแบบติดเดือนเว้นเดือนเดือนเว้นเดือนนี่ตายเลยนะเหนื่อยมันไม่มีใครติดเดือนเว้นเดือนมันไม่สามารถกำหนดอะไรได้เลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่า1คนที่ออกไปข้างนอกก็คือฟิล์มกับฟิวน้องพ่อกำชับไปแล้วบอกว่าขอแมส2ชั้นฟิวบอกได้เพราะอะไรรู้ป่ะบางทีแบบชั้นเดียวอะพอชั้นที่2ก็อาจจะเซฟให้เราหน่อยใช่มั้ยดีกว่าพลาดมาแล้วเกิดร่างกายของเรามันไม่ไหวอะเป็นบ่อยๆเป็นบ่อยๆอย่างเงี้ยมันจะแย่นะเพราะว่าเซฟได้ก็เซฟอย่าไปแคร์คนอื่นแคร์คนรอบตัวเราดีกว่าเขามองว่าเอ้ยเราอาจจะกลัวก็ลองมาติดดูสิครับถ้าไม่ลงปอดเนี่ยนี่ก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวจบจากนี้อีก3เดือนใช่ป่ะเขาก็บอกว่าแนะนำให้ไปแบบเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์นะครับอย่างถ้าฟิล์มไอเยอะใช่ป่ะแล้วรู้สึกเหนื่อยๆนะก็เดี๋ยวก็ไปเอ็กซเรย์เลย1,000 กว่าบาทแล้วก็รอฟังผลอย่างของพ่อเนี่ยที่พ่อบอกว่าไม่ค่อยสบายใจเหนื่อยง่ายแบบหายใจอึดอัดเนี่ยก็ไปเอ็กซเรย์ปอดปกติก็โอเคหมอก็สรุปมาว่าเป็นผลข้างเคียงของการมีไข้แล้วก็ติดโควิดนี่แหละอีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็กลับมาปกติก็โอเคก็สบายใจไปนะครับก็ประมาณนี้นะงั้นก็เดี๋ยวเราก็ไปสรุปกับแม่เดือนคนสุดท้ายละเนาะพี่ฟิล์มมีอะไรอยากจะบอกน้องๆไหมก็ใครที่ยังไม่เคยเป็นก็ควรดูแลตัวเองนะคะไปข้างนอกก็ล้างมือบ่อยๆใส่แมสให้มันดีๆอย่าไปใส่ใต้คางก็ปิดให้มันถึงจมูกไปเลยนะคะทุกคนก็ดูแลตัวเองกันด้วยติดแล้วไม่สนุกนะเหนื่อยนะมันเหนื่อยมันซมอ่ะมันทำอะไรมันก็เหนื่อยมันจะขี้เกียจมันจะนอนแล้วมันก็เพลียไปหมดทำอะไรแล้วมันไม่สดใสไม่สดชื่น3วันเต็มๆอ่ะ
หัวเปียกไปน้ำทุกวันอะเออตอนนี้ก็เริ่มเปียกมันเหนื่อยมันลุกไม่ไหวเนาะเหนื่อยง่ายใช่เพราะฉะนั้นไม่อยากติดอีกแล้วอะไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนก็แล้วแต่เออหนักกว่านี้ฟังแล้วน่ากลัวเลยนะแต่เขาบอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นน้อยสุดกว่าซีซั่นแรกๆนะโอ้โหถ้าไปโดนซีซั่นแรกนี่ถ้าจะแย่นะใช่แล้วเมื่อก่อนยามันยังไม่ขนาดนี้เนาะหายากหาห้องยากอีกเดี๋ยวนี้ดีหน่อยเขาให้กักตัวที่บ้านได้ก็ถือว่าโชคดีของเราไปอ่ะโอเคได้งั้นเดี๋ยวไปสรุปคนสุดท้ายแม่เดือนกันนะครับค่ะครับผมตอนนี้นะเราก็อยู่กับแม่เดือนนะครับแม่เดือนเมื่อกี้ตรวจขึ้นกี่ขีดขีดนึงแล้วเย้วัยรุ่นขีดเดียวหลังจากก่อนหน้านี้2ขีดกันทั้งบ้านนะครับอ่ะแม่เดือนหลังจากติดมา 3-4 วันเนี่ยรู้สึกไงบ้างโอ้ยอย่าติดเลยเขาบอกครับทรมานมากใครบอกว่าเป็นแบบจิ๊บจิ๊บไม่จิ๊บมันแล้วแต่คนเนาะใช่บ้านเราอาจจะแบบโหแต่พี่ฟิล์มอะดูจิ๊บอืมโอ้ยเมื่อกี้ก็พูดให้ฟังไม่จิ๊บนะแม่ปวดหัวไอข้อแคกข้อแคกซมไป3วันเหมือนกันเราอาจจะดูเขาแบบเฉยๆนะเขาอาจจะเป็นเด็กอยู่ไงแม่แต่ก็ไม่ธรรมดานะครับพี่ฟิล์มบอกว่าเอาเรื่องอยู่นะครับแล้วของแม่อะก็จะปวดหัวเป็นไข้เจ็บคอคือหนักหัวแล้วแบบเหมือนต้องแบบกินยาเสร็จแล้วแบบนั่งคือนอนเลยคือแบบฝืนไม่ได้เลยคือแบบนอนอย่างเดียวคือเหมือนเดินๆอยู่หน่วงๆมั้ยใช่เหมือนเดินๆอยู่ทำนู่นทำนี่แบบไม่ถึงนาทีคือแบบเหนื่อยง่ายมากเออพ่อก็เป็นแล้วถ้าเดินขึ้นบันไดแล้วใส่แมสด้วยนะไม่หายใจไม่ทันเลยนะใช่จะแย่เอานะครับนั่นแหละก็คือไม่อยากติดอ่ะเออบอกจริงแต่ว่ามันก็ไม่สามารถเลี่ยงได้เพราะฉะนั้นติดแล้วก็ต้องทำใจแล้วก็ต้องอยู่มันให้ได้แล้วก็ต้องรักษาตัวให้หายด้วยนะอืมแล้วของแม่เนี่ยอาการตอนติดเป็นไงบ้างอาการตอนติดก็เจ็บคอของแม่ไม่ไอหนักๆอยู่คืนที่2ครับไอมีเสลดเลยครับแต่ว่าห้ามเกินนะต้องออกขากทิ้งคายทิ้งถุยทิ้งก็ว่ากันไปนะครับไม่งั้นเขาบอกว่าถ้าเกิดกลืนลงไปเชื้อมันจะไปลงปอดแล้วอาจจะทำให้เราแบบปอดเสียหายได้นะครับก็วันนี้มาอัปเดตประมาณนี้ก่อนนะว่าคือ4คนหายแล้วตรวจแล้วขึ้น1ขีดนะครับแล้วก็ทุกคนก็กำลังกลับมาเป็นปกติอีกครั้งนึงนะครับแต่อาจจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันหลังจากนี้นะครับโอเคนะเดี๋ยวพ่อสถาไปสรุปให้อีกทีนึงนะครับได้ไปถามพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็สรุปง่ายๆนะครับตอนนี้ทุกคนก็กลับมาเป็นปกตินะครับแล้วก็ตอนนี้อาการต่างๆก็หายไปใกล้จะหมดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือต้องขอบคุณน้องๆ FC ทุกคนนะครับที่คอยให้กำลังใจเราตลอดทั้งอาทิตย์นี้เลยนะครับขอบคุณนะครับทุกกำลังใจด้วยนะครับที่ทำให้เราแบบผ่านพ้นนาทีนั้นมาได้จริงๆนะบางทีแบบมานั่งอ่านคอมเมนต์อย่างเงี้ยประทับใจมากนะครับขอบคุณจริงๆนะครับแล้วสำหรับคนที่ยังไม่ติดนะครับก็ขออย่าให้ติดนะครับแล้วก็คนที่ติดอยู่ตอนนี้นะก็ขอให้หายไวๆนะครับเหนื่อยนะครับไม่อยากติดเลยคือมันเหนื่อยมันเหนื่อยก็คือ1พักผ่อนน้อยทุกอย่างแบบมันวุ่นวายไปหมดเลยนะครับดีนะครับที่มีอยู่4คนเรายังช่วยกันเทคแคร์กันได้นะครับแล้วก็อย่างที่พ่อถาบอกนะครับก็คืออาการเบื้องต้นเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะบางคนเริ่มจากเจ็บคอแสบคอมีไอมีไข้นะครับแต่ละคนจะไม่เหมือนกันจริงๆนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ดูอาการของตัวเองดีๆนะครับที่สำคัญเลยนะครับคือถ้ารู้ตัวว่ามีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วตรวจไม่เจอเนี่ยอย่าไว้ใจนะครับให้ตรวจซ้ำบ่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าแบบตรวจครั้งเดียวแล้วก็ไม่ตรวจนะครับเกิดติดขึ้นมาจริงๆเนี่ยแล้วเราคิดว่าเราเป็นแค่ไข้อย่างเงี้ยมันจะยุ่งเอานะครับเพราะว่าเกิดมันกลายพันธุ์หรือว่ามันไปสะสมอยู่ในร่างกายอย่างเงี้ยแล้วทำให้เราแบบเป็นหนักกว่าชาวบ้านเขาเงี้ยมันจะวุ่นวายเอานะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับจากใจนะครับที่คอยมาให้กำลังใจพวกเรานะครับตลอดทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับสำหรับคลิปนี้นะยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับจากใจนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย